นี่เพจเขาเนี่ยแม่ทับลิงจบแล้วเรียบร้อยแล้วเขาอยากเพลงตรงนี้มาลงอีกเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยจะขออารมณ์มั่วซั่วลิงเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราลงเสียงตุ๊กเหตุการณ์ดังกล่าวที่ว่ามีเพจหนึ่งชื่อเพจแม่ทับลิง3/1ไปโพสต์ในลักษณะที่ว่าน้องเนนอกหักคือน้องเนนอกหักจริงหรือเปล่าไม่ครับที่นี่ไม่ได้อกหักเพราะว่าในที่นี้คือมันเป็นปัญหาในครอบครัวทีนี้เหมือนกับว่าญาติพี่น้องเขาไม่เต็มใจมาเนี่ยก็เลยโพสต์เรียกญาติพี่น้องไม่ได้ว่าเราอกหักทั้งสิ้นแต่คือเขาเอาคลิปเราไปดัดแปลงและคือสิ่งที่เราพูดเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอกหักอะไรทั้งสิ้นเราพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าปู่เราเข้าโรงพยาบาลเราพูดแค่นั้นเพราะเราเรียกญาติพี่น้องว่าญาติพี่น้องเราอยู่ไกลไม่ใช่อยู่ใกล้คนหนึ่งก็อยู่สระบุรีคนหนึ่งก็อยู่สุโขทัยเราก็ต้องพยายามเรียกเขามาเพราะบางคนเขามาไม่ได้เราจะได้รู้เราก็เลยลงสตอรี่ให้เขาเห็นกันบุญเนี่ยเป็นปู่แท้ๆเลยที่แกดูแลเรามาตั้งแต่เด็กทีนี้เหมือนกับว่าป้าแกโทรมาบอกว่าล้มป่วยว่าล้มนอนอากาศเลือดในเตียงแล้วส่งเข้าห้องไอซียูแล้วลูกเน้นก็เลยร้องไห้แล้วทีนี้โทรไปหาญาติมาเน้นก็เลยลงสตอรี่บอกว่าเออนี่ปู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบอกว่าแกเข้าโรงพยาบาลนะให้ญาติพี่น้องมาพูดอย่างนี้ในตามที่เขาโพสต์ที่เป็นกระแสดังอ่ะก็คือเป็นความจริงไหมฮะที่ว่าเราอกหักไม่ครับไม่อกหักคือเขาไม่อกหักครับแล้วคือฟงแฟนเราไม่เคยมีก็คืออกหักมันไม่จริงไอ้คำที่เราพูดนั้นมันเป็นภาษาถิ่นบ้านเรามันเป็นภาษาซวยครับแต่เขาเอาไปดัดแปลงที่เขาดัดแปลงมาทั้งหมดนั่นคือผิดหมดเลยอันนี้บอกตรงๆว่าผิดหมดเลยที่เขามาดัดแปลงที่พูดภาษาซวยนี่หมายความว่าอะไรที่พูดซวยที่พูดมานี่หมายความว่าขอให้ปู่หายไวๆนะญาติพี่น้องให้มาเร็วเพราะว่าตอนนี้ปู่อยู่ห้อง ICU แล้วเพราะว่าตอนนี้ไอเราก็เสียน้ำตาเราก็เป็นห่วงเราก็พูดอย่างนี้แล้วเขาไปดัดแปลงว่าอะไรนึงก็ไม่รู้ในความรู้สึกของเราที่เห็นคลิปเราเผยแพร่ในลักษณะนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ถ้าให้เป็นบอกความรู้สึกนะถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงทำไมคุณไม่เอารูปภาพคุณมาลงคุณโพสต์เรื่องคนอื่นทำไมมันเป็นส่วนบุคคลของเขาคุณมันเป็นส่วนบุคคลของเขาแล้วคือคุณทำไมคุณถึงไม่เอารูปตัวเองลงแต่รูปคุณยังไม่กล้าเอาลงเลยรูปตัวเองคุณยังไม่กล้าใส่แล้วคุณมาประจานเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอถ้าคุณแน่จริงคุณเอารูปคุณลงสิแล้วคุณกล้าขึ้นศาลกับเราไหมพูดตรงๆในส่วนตัวนี้คือน้องเนียนจะมีการแจ้งความไหมฮะก็ถ้าเขาลบคลิปให้เนียนก็จะไม่แจ้งนะถ้าเขาจะหยุดโพสต์เรื่องอะไรของเนียนก็จะไม่แจ้งแต่ถ้าเขาไม่หยุดหรือเขาอะไรนี้เนียนก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนาะเพราะเนนลงแค่ความรู้สึกลงแค่ส่วนตัวของเนนไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนมีอะไรอยากจะฝากบอกกับเขาไหมฮะก็ถ้าเราจะฝากบอกนะคือเราขอให้คุณที่เพจแม่ทับลิงเนี่ยช่วยลบคลิปนะเพราะว่าคุณลงแบบนี้ถ้าเขาโจมตีคุณบ้างคุณจะคิดยังไงถ้าเป็นถ้าเขาเอาคุณไปโพสต์บ้างคุณจะคิดยังไงเราขอให้คุณลบคลิปถ้าคุณไม่ลบคุณก็เตรียมตัวเจอกับเราที่ศาลได้เลยจะขึ้นศาลเนาะครับทราบชื่ออาจารย์ฮะชื่ออาจารย์นกอาจารย์นกเนาะค่ะโอเคเป็นที่ปรึกษาของน้องเนนคนดังกล่าวใช่ไหมฮะใช่รูปดังกล่าวใช่ครับที่มาที่ไปที่ว่ามีการนำคลิปนะฮะไปโพสต์ลงโซเชียลแล้วบอกว่าเนนอกหักเนี่ยเป็นความจริงไหมฮะจริงๆแล้วพี่เนนเขาโทรมาบอกนะคะวันนั้นว่าปู่เขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็คือลื่นล้มนะคะมีการโทรมาคุยกันแล้วเขาก็พูดภาษาสวยกับครูนกนะคะอันนี้บอกชื่อเลยนะคะว่าพี่เนนท่านเป็นลูกศิษย์นะคะเป็นลูกศิษย์แล้วก็วันนั้นเนี่ยปู่ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเข้าห้อง ICU นะคะก็ได้มีการโทรมาแล้วก็คุยแล้วก็มีการร้องห่มร้องไห้นะคะก็คือเสียใจนั่นแหละแต่ทีนี้พี่เนนก็ไม่สามารถที่จะไปดูปู่ได้เพราะว่าต้องเรียนหนังสือค่ะทีนี้พี่เนนก็เลยมีการเหมือนประมาณว่าอยากให้ญาติๆเนี่ยค่ะมาช่วยดูแลแทนเขาซึ่งเขาไม่สามารถที่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่ว่ามีการพูดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตามภาษาของความเป็นเด็กของเขานะคะที่มีความห่วงใยปู่อยู่นะคะไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องแฟนเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อค่ะเพราะว่าเราดูแลเด็กอยู่เนี่ยเราจะรู้ค่ะว่าเนนเขาเป็นอย่างไร